สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกม Arc Knight นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครเฉินโอลังเดย์นะครับหรือว่าเฉินซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็มาดูกันที่ฟิวติดตัวนะครับเทรดนะครับโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวในระยะนะครับโดยที่ถ้าเกิดศัตรูอยู่ในแถวด้านหน้านะครับหน้าสุดตัวเธอเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 150% ครับโดยที่ระยะนะครับเช็คดูจากซ้ายล่างนะครับถ้าเป็นแถวแรกแถวนี้ตามที่เมาส์ผมชี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก 150% เลยนะครับต่อมานะครับอาเลนนะครับเมื่อเฉินอยู่ในสนามนะครับพวกสกิลที่เป็นแอมโมเบสนะครับก็คือสกิลที่เมื่อโจมตีใส่ศัตรูแล้วเนี่ยหลอดสกิลถึงจะลดลงนะครับสกิลของนางเนี่ยก็จะเป็นแอมโมเบสทั้ง3สกิลนั่นแหละนะครับมีโอกาส 20% นะครับที่ของเฉินเนี่ยจะไม่ใช้แอมโมก็คือยิงไปแล้วไม่เสียหลอดสกิลนะครับแต่ถ้าเป็นสไนเปอร์ตัวอื่นๆนะครับที่เป็นสกิลแบบแอมโมเบสด้วยกันเนี่ย 80% ที่ยิงแล้วจะไม่เสียสกิลหรือไม่เสียกระสุนนั่นเองนะครับต่อมานะครับอาเลนที่2เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับขึ้น8หน่วยแต่ถ้าในสนามมีพื้นที่ที่เป็นพื้นน้ำนะครับจะเพิ่มเป็น12แทนนะครับอันนี้ต่อ potential นะครับผมไม่มีเลยไอ้มีอันเดียวนะครับมีคอสลดลงนะแล้วก็มาดูกันที่สกิลนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นหลอดสกิลเด้งตามการโจมตีนะครับเมื่อทำการโจมตีแล้วหลอดสกิลถึงจะเพิ่มขึ้นและเป็นสกิลใช้เองอัตโนมัตินะครับเมื่อสกิลติดเนี่ยเพิ่มโจมตีขึ้น 70% นะครับอันนี้คือเลเวล7นะแล้วก็เทรดนะครับเทรดสกิลติดตัวที่ว่าจะตีแรงขึ้นเฉพาะแถวหน้าก็เปลี่ยนนะครับเป็นตีแรงขึ้นทุกตำแหน่งที่อยู่ในระยะยิงเลยนะครับเพิ่ม 150% เนี่ยโดยที่เมื่อสกิลทำงานนะครับจะกระสุน4นัดยิงได้4ทีของสกิลนั้นตอนที่สกิลจะหมดนะครับหรือว่าเราปิดสกิลเองนะครับของเฉินเนี่ยทุกสกิลสามารถกดปิดเองได้หมดเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยก็ใช้แต้มค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็อัพไทม์หรือว่าระยะเวลาที่สกิลอยู่ก็น้อยตามนะครับสกิลแรกนี่จะเหมาะกับการส่วนมากที่ผมจะใช้ก็คือเอาไปเล่นในโหมดโรกไลท์นะครับว่าโหมดIS นั่นเองครับก็หยิบมาตอนเลเวลแรกๆอ่ะเลเวลระดับ E Elite 1มันไม่มีสกิลอื่นให้ใช้สักเท่าไหร่มันมีแค่สกิล2กับสกิล1ก็จะนิยมหยิบสกิล1มาเพราะมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับใช้งานไม่ยากนะต่อมาครับสกิล2นะครับหลอดสกิลเด้งเองนะครับเป็นสกิลกดใช้ที่เลเวล7นะครับอันนี้ใช้แต้ม24หน่วยนะครับ SP ใช้ที่24เลยโจมตีเพิ่มขึ้น 65% นะครับก็ทำให้พื้นที่อยู่ในระยะโจมตีเนี่ยจะมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรน้ำเหนียวๆมาใช้คำว่า sticky liquid ก็ทำให้ศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับจะติดสถานะเดินช้าลง 30% แล้วก็เป็นลดลง150หน่วยด้วยนะครับก็คือไม่สอนทับด้วยอันนี้ก็ไม่สามารถสแต็กหรือว่าซับซ้อนกับสกิลอื่นๆได้นะครับที่เป็นลดเหมือนกันนะเมื่อสกิล2เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถชาร์จสกิลได้2รอบนะครับถ้าเกิดใช้สกิลแบบชาร์จ2รอบเนี่ยจะทำให้ได้กระสุนมา20นัดแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชาร์จ2รอบก็จะเหลือแค่8นัดนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะกดปิดสกิลได้ทุกมือแต่สกิลนี้เนี่ยผมส่วนตัวไม่ได้ใช้นะสกิลมันค่อนข้างจะเหมือนกับสกิล3แต่ว่าระยะจะน้อยกว่าระยะจะเท่ากับระยะที่เกินยิงได้ปกตินะครับแต่สกิล3เนี่ยจะระยะไกลกว่านะตะกี้ผมพูดตกไปนิดนึงนะครับก็คือไอสถานะที่ติดเดินช้าของสกิล2เนี่ยจะอยู่แค่5วินาทีเท่านั้นเดินช้าแล้วก็ลดดีเฟนส์นะต่อมาครับสกิล3นะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับเพิ่มระยะการโจมตีขึ้นนะครับอั
ันนี้ของผมเป็น M3 นะครับเพราะว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ต้องบอกว่าเป็นเมตาเลยก็ว่าได้นะครับคือแรงแบบแรงโคตรแรงเชี่ยๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเลเวล7นะครับสกิลนี้จะอยู่ที่ 70% นะครับถ้าเป็นเลเวล7นะพลังโจมตีจะอยู่ที่ 70% นะครับแล้วก็จะลดจะเดินช้าลง 40% นะครับดีเฟนซ์ลดลง200หน่วยนะอันนี้คือเลเวล7แต่ถ้าเลเวล M3 ก็คือตามที่ผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่นี่นะเพิ่มโจมตีขึ้น 100% นะแล้วก็อันนี้เหมือนกันก็คือโจมตีแบบเบิ้ลนะโจมตีเบิ้ลนะครับดาเมจก็คือคูณ2แล้วก็เอฟเฟกต์นะครับของเฟดหรือสกิลติดตัวก็จะไอ้ 150% นั่นแหละนะครับจะโดนทุกตัวที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็มีเหมือนกันเหมือนอันนี้เหมือนสกิล2ก็คือจะมีพื้นน้ำนะครับขึ้นมาทำให้ศัตรูในสถานะ5วินาทีก็คือเดินช้าลงนะครับอันนี้ 45% แล้วก็ลดดีเฟนซ์ลง220หน่วยนะครับโดยที่เมื่อสกิลเปิดใช้แล้วเนี่ยจะมีกระสุนอยู่ 3.2 นัดแต่ว่าทุกนัดทุกครั้งที่ยิงเนี่ยจะใช้กระสุน2นัดแทนนะครับนั่นแปลว่าเกิดจะยิงได้16ครั้งนะครับสำหรับสกิล3นะซึ่งอันนี้ก็ในส่วนนี้จะเหมือนกันทั้งเลเวล7แล้วก็ M3 นะไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็เหมือนเดิมนะครับสามารถปิดสกิลได้ทุกนะก็อันนี้โน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับเฉินผมอัพไปจนตันครับเลเวลตันแล้วก็ทรัสก็ตันด้วยนะครับเพราะงั้นคนที่ในต่อจากเนี้ย Paradox Simulation อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอาจจะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่ผ่านผมคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มอัพเพิ่มเลเวลเพิ่มพลังโจมตีของเฉินเพิ่มขึ้นมาครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation นะครับจะย้ำอีกรอบ Paradox Simulation นะครับก็เลือกเป็นสกิล3ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดบอลมันหลุดนั่นแปลว่าพลังโจมตีของเฉินของคุณเนี่ยไม่พอก็ต้องไปอัพเลเวลเพิ่มนะครับก็ลองแบบลองเล่นดูแล้วกันนะเพราะว่าด่านนี้มันก็ไม่ได้เสียค่าสมองเนาะไม่ได้เสีย energy นะครับนะตัวฮิลนะครับผมจะวางไว้ตำแหน่งที่จริงจะวางฝั่งไหนก็ได้แต่พอดีมันใกล้ฝั่งกว่านะครับเลยจะวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็ยิงธรรมดานะครับปล่อยไปปล่อยไหลไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวตัวที่แน่น3ตัวเนี่ยถ้าเข้าระยะแล้วนะครับเข้าระยะสกิลก็เปิดสกิลเลยแต่ถ้าเกิดเลเวลสกิลไม่ใช่ M3 เนี่ยหรือว่าเลเวลตัวเลเวลของเฉินเนี่ยไม่ได้สูงเท่าเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะไม่มีตัวไหนตายหรอกไม่มีตัวไหนตายแน่ๆนะครับแล้วมันก็จะวนมาให้เราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดโดนตายหมดแล้วก็ให้ปิดสกิลทิ้งโดนตายหมดปิดสกิลทิ้งเลยนะครับตรงนี้ก็ยิงธรรมดาเก็บได้นะเห็นมาเบอร์รี่แล้วหงุดหงิดใครที่ตามเปิดกาชาผมจะรู้ว่าผมเปิดมาเบอร์รี่หาไม่เจอนะผมไม่มีมาเบอร์รี่ใช้เตะตรงนี้นะครับพอสกิลใช้สกิลได้แล้วก็เปิดเลยก็จะพอดีเก็บได้หมดนะครับก็เป็นอันจบนะครับสำหรับตาแต่ดอกซุ่มก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ